ความหงุดหงิดหัวเสียหรือว่าโกรธความหงุดหงิดหัวเสียมันเป็นยังไงครับอยากได้ยินพวกเราพูดหน่อยมันเป็นยังไงหงุดหงิดหัวเสียความหงุดหงิดหัวเสียเป็นการท่ำบ่นเป็นการกล่าวโทษตัวเองกล่าวโทษคนอื่นกล่าวโทษตัวเองกล่าวโทษคนอื่นลองยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเลยคนเย็งยกตัวอย่างเลยมันไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดหัวเสียคือมันไม่ได้ดั่งใจแล้วคาดหวังมันเกิดขึ้นมันต้องเป็นแบบนี้สิ่งที่คาดหวังแล้วมันไม่ยอมเกิดขึ้นเท่าที่ฟังมาแล้วรวมๆแล้วก็ไม่พ้นเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคือความตั้งใจมันถูกขัดขวางใช่ไหมครับคุณหญิงเมื่อกี้คุณหญิงยกตัวอย่างว่าอะไรนะไม่ได้ดั่งใจเลยไม่มันดีได้มากกว่านี้มึงตั้งใจแบบนี้แล้วมันมีคนมาขวางเราอะมันมีคนมาขวางเส้นทางที่เราจะไปถึงความตั้งใจตัวนั้นนะมันก็เลยเป็นต้นเหตุของหงุดหงิดแล้วเวลาหงุดหงิดเนี่ยมันก็จะบ่นแบบที่อัศวินเทพทำเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วบ่นแบบนั้นเลยนะแล้วก็ความคาดหวังที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มคือความคาดหวังเนี่ยคุณไม่ได้พูดออกไปนะคุณหวังอยู่ในหัวคุณคิดอยู่ในหัวคุณหวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจพอไม่ได้ดั่งใจคุณก็มาหงุดหงิดแล้วมีใครรู้เรื่องกับคุณด้วยไหมนี่ไอ้ด่าไปก็รู้ไงมันก็เลยเป็นอาการของนี่ไงเรามาแยกแยะตรงนี้กันเลยดีกว่าไอ้คำว่าโกรธเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วเราจะได้คุณค่ามันมากมากเลยจริงๆอะโกรธอะมันคือการเอาความผิดพลาดของคนอื่นอะมาลงโทษตัวเรานะฟังให้ดีนะใช่ไม่ใช่รีบเลยอีกทีนึงโกรธคือโกรธคืออะไรครับการเอาความผิดพลาดของตัวเองมาลงโทษตัวเองแล้วมันสมควรไหมเนี่ยเขาว่าทำความผิดพลาดแต่เราอะมาลงโทษตัวเราอยู่มันอาการแบบนี้เลยใช่ไหมตอนที่เราโกรธเราโกรธใครบางคนนะตกลงว่าเราทำผิดพลาดหรือเขาทำผิดพลาดกันแน่ใครทำผิดพลาดครับเขาแล้วทำไมเราต้องมาลงโทษตัวเราด้วยล่ะเวลาที่เราลงโทษตัวเราอาการเราเป็นไงหน้ามันจะแหลมหน้ามันจะแหลมคุยเลยใช่ไหมมันจะแบบมีสีหน้ามันขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วคำพูดที่มันอยู่ข้างในมันเป็นไงมันพังพวงมาเลยใช่ไหมครับจ้ามาเต็มที่เลยนั่นน่ะเรากำลังลงโทษตัวเราอยู่ด้วยการผิดพลาดของคนอื่นนะถ้าเราจับอันนี้ทันนะเราแยกแยะมันทันนะมันจะไม่มีผลมาทำร้ายตัวเราเลยจับมันแยกออกจากกันระหว่างเขาผิดพลาดก็เขาผิดพลาดโอเคเขาผิดพลาดไอ้ส่วนที่เราก็มีอารมณ์ด้วยแหละจับมันให้ทันและอย่าให้มันไปครบหลุมสมบูรณ์จนกลายเป็นคำว่าโกรธซึ่งวันหน้าเนี่ยมันจะมีคำอื่นมาให้พวกเราแยกแยะอีกแต่วันนี้สิ่งที่มันสอดคล้องก็คือมันบุญหินหัวเสียและนำพามาซึ่งความโกรธนะกับอันที่สองเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าความคาดหวังมันไม่ได้ถูกเติมเต็มหวังนี่อยู่ข้างในแต่มันไม่เป็นไปตามหวังอะใครมีความหวังอะไรมั้งหวังว่าอยากได้อันเนี้ยแต่มันไม่ได้มันก็เลยรู้สึกหงุดหงิดหัวเสียบางทีเราก็คาดหวังกับแฟนเราเนาะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วพอถึงวันเดทายทำไมไม่ซื้อมาให้กูบ้างมึงเห็นว่าหมดโปรโมชั่นแล้วใช่ไหมแล้วมันหงุดหงิดหัวเสียอะไรแบบเนี้ยเพราะเราอ่ะไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะมนุษย์อ่ะไม่ได้สื่อสารออกไปแบบตรงไปตรงมาอยากได้ก็ไม่พูดแต่แอบหวังไว้ข้างในนั่นอยากแต่ปากก็พึ่งเออต้องรู้สิใช่ไหมอันที่3ครับการสื่อสารที่ไม่ได้พูดออกไปอันนี้ชัดเลยครับเรากำลังทำการตลาดออนไลน์อยู่ทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาแยกแยะให้พวกเราฟังด้วยเพราะในสถานการณ์แบบนี้การค้าขายของอัศวินออนไลน์เนี่ยกำลังมีผลมากมากเลยคือมันขายดีจนลูกค้าแบบมาแย่งเงินซื้อสินค้าชิ้นหนึ่ง5-6คนไม่ว่าเราจะเอาเงื่อนไขบอกใครโอนเงินมาก่อนได้ก่อนแต่สำหรับคนที่เขาความตั้งใจมันถูกขัดขวางอะฉันอยากได้มากเลยไอแพดเครื่องนี้แต่ฉันไม่ได้แล้วเธอมาบอกว่าคนอื่นเขาโอนตังก่อนฉันเดินทางมาเลยนะถึงแม้ว่าฉันไม่ได้โอนก็ตามแต่ชัวร์ชัวร์แน่แน่แต่ทำไมเธอไม่ให้ฉันเพราะในขณะนั้นอะเขากำลังขึ้นครับความเป็นผู้ถูกเขาเหตุผลเขา 100% เลยครับว่าสิ่งนี้ต้องใช่มากกว่าคุณไปให้คนที่แค่โอนเงินมาได้ไงเขาจะเอาคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันเดินทางมาเลยฉันเอาแน่ๆเขากำลังจะถือความเป็นผู้ถูกของเขาแล้วก็มา
สาดใส่เราทีนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการแยกแยะเราไม่อนุญาตในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารผู้คนจะสื่อสารออกไปว่าเขาว่าถูกอย่างไรเขาต้องการแค่นี้แหละครับแล้วเราไม่ให้เขาอะยิ่งต้านยิ่งคงอยู่ครับถ้าคุณไปอธิบายเหตุผลของคุณเพราะคุณก็อยากจะเป็นผู้ถูกไงคุณอยากจะบอกเลยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีเหตุผลที่ดีว่าเพื่อให้เขาเข้าใจจริงๆแล้วเขาอยากเข้าใจไหมครับไม่อยากเขาไม่อยากเข้าใจอะไรเลยฉันเนี่ยอยากจะสื่อสารออกไปว่าทำไมเธอทำแบบนี้นั่นแหละคือความตั้งใจของเขามันถูกขัดขวางนะครับแล้วเราก็ไม่ให้เขาพูดด้วยโดยที่เราจะเป็นคนพูดแทนและแบบนี้มันจะเวิร์กไหมล่ะครับดังนั้นในการแยกแยะตรงนี้นะครับเราต้องเรียนรู้วิธีครับเราต้องเรียนรู้วิธีการจัดการของการหงุดหงิดหัวเสียนะครับเมื่อเรารู้ซอสมันแล้วมันมาจากไอ้สามอย่างนี้แหละความตั้งใจของเขาว่ามันถูกขัดขวางความคาดหวังของเขาว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มเลยแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารน่ะมันไม่ได้สื่อสารเราก็เอาเหตุผลเราไปฟาดทับเขาไปทับเขาไปยัดเยียดให้เขาต้องเชื่อยัดเยียดให้เขาต้องเข้าใจมันก็ไม่ได้สื่อสารออกไปไงเลยทำให้สิ่งนี้มันยังคงอยู่แล้วมันเริ่มจะลามนะครับมันเริ่มจะลามไปเรื่องอื่นเริ่มจะมีอย่างอื่นเข้ามาเติมมากขึ้นเติมมากขึ้นมันก็ลามเป็นความขัดแย้งลามไปกลายเป็นความสัมพันธ์เป็นความเสียหายในธุรกิจวันนี้อัศวินของเราเรียนรู้มาถึงเรื่องนี้แล้วยอดขายเรากำลังจะพุ่งขึ้นนะครับมีคนต้องการสินค้าเรามากขึ้นเขาจะแย่งกันวิธีการคุณต้องทำยังไงผมอยากจะทำเวิร์กช็อปให้ดูครับนะแล้วเกมก็คือดูนะคุณต้องเอาชนะกันนะครับคุณต้องดันอีกฝ่ายนึงได้แต่คุณนี่อย่าแรงนะเนื่องจากสถานที่ของเรามันแคบถ้าดันกระแทกมันแรงจะดันให้มันฝ่าเลยอ่ะแต่ว่าจะต้องต้านกันต้องอย่ายอมแพ้ต้องสู้กันนะครับต้องสู้กันสู้ยืนยันยืนยันเขาดันมาเราก็ต้องดันไปดันมาเราดันไปอย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะนี่คือเวิร์กช็อปที่เป็นไฮไลท์เลยมีใครชนะใครไหมครับไม่มีการต้นที่ไม่มีครับแล้วรู้สึกไงครับเวลาที่ดันแล้วเขาตั้งนานก็ถ้าเกิดเป็นทั่วไปก็คงรู้สึกว่าต้องสู้ต้องสู้กันหน่อยครับมันต้องจัดการกันหน่อยถ้ายังดื้อแบบนี้อยู่เดี๋ยวเจอกันคิดตึงเนี่ยจะเริ่มแบบติดขัดแล้วจะเริ่มมีความคิดเอาเครื่องมืออาวุธเอาอะไรดีวะอันนี้สู้กันไม่ได้เขาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มาเขาผมแค่ปึ๊กให้มันแรงยิ่งขึ้นเพราะมันต้องมันต้องมีกลยุทธ์ต้องมีกลยุทธ์ดีกันเขาถอดรองเท้าสู้ผมแล้วอยู่ในบทสนทนาเอาวะมันต้องได้ครับแต่เวิร์กช็อปต่อจากนี้ไปอยากให้พวกเราดูดีๆนะครับดูดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะถามแล้วพวกเราตอบโอเคขอบคุณคุณปูครับคุณคิมอยู่ได้คุณคิมอยู่ได้โอเคดูเวิร์กช็อปต่อไปนี้นะครับเราดันกันนะโจทย์คือว่าคุณจะต้องสู้เบอร์เดียวกันเลยฮะจะต้องสู้นะถ้าพร้อมแล้วก็อาจารย์เริ่มนับให้เลยเอาเริ่ม3 2 1
ครับเขายังต้องการชนะอยู่จะได้ก็ยอมไปตลอดยอมยอมครับครับได้เลยครับและในขณะที่ผมถอยคำถามใครคือคนกำหนดทิศทางแน่เราได้รำกันเลยอ่ะเขาก็ยอมผมบ้างนะครั้งเนี้ยคืออย่างนี้ครับก็อยากจะใช้ในงานนะครับคือตอนที่เราดันเนี่ยโฟกัสเราแข็งมากเลยเราต้องดันโฟกัสแข็งมากเลยแต่พอเราโดนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มโฟกัสมันกระจายพอมันกระจายแทนที่มันจะโกรธมันเก่งทำอะไรว่ายังไงวะมันรู้จักพอเริ่มสงสัยปุ๊บพลังงานหายทันทีพลังงานเริ่มกระจายพอกระจายปุ๊บเริ่มมีการซ้ายขวาเริ่มมีการเอ๊ยยังไงกันตรงคุณจะดันต่อคุณจะปั๊มมันเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องคือมันจะมีความผู้หญิงที่อย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนตอนที่ดิวกับลูกค้าครับมันก็ความที่เขาโกรธเขาจะถูกดึงความสนใจไปมันก็จะทำให้เขาเนี่ยลืมโกรธใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยลืมโกรธพอลืมโกรธปุ๊บเราเขาเรียกว่าให้เราตามเขาก่อนแล้วเพื่อนนำทีหลังครับเข้าสู่จุดที่ต้องการที่จะไปครับนี่คือสิ่งที่สุดยอดมาก